ประมาณปี2000ได้ไหมนี่ครับทุกคน SD Gundam อะไรสักอย่างน่าจะเป็นทามิยะครับเฮ้ยเป็นเครื่องบินแบบแปลงร่างได้เว้ยแต่ปีกหักหูเสียดายว่ะเป็นรางรถทุกคนอังเป็นหนังสือการ์ตูนน่าจะเล่มระบาดป่ะรูปงานศพทุกคนแปลงสีฟันแบบเป็นจรวดอวกาศครับทุกคนเห็นป่าวดา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 นคิตาโซคิตาโซอาละเลจาอึงผมเคยมาเจอเงาปริศนาที่บ้านหลังนี้นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมมาอยู่ในจุดที่ต้องเรียกว่ามีเรื่องราวนะครับของความทรงจำในห้องของเด็กยุค90ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะ EP นี้เป็น EP พิเศษอีก EP นึงที่ผมจะมาเก็บของที่เป็นเรื่องราวความทรงจำในอดีตเดี๋ยวเราจะลงไปบริเวณด้านล่างนะครับทุกคนขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะครับปิดประตูก่อนโอเคตอนนี้นะครับยังเป็นช่วงผมไม่ได้เข้ามาตอนมืดนะเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้นะมีเรื่องราวของความทรงจำแน่นอนนะครับเป็น EP ที่เคยเจอเงาปริศนานะทุกคนในบ้านหลังนี้นะคือไปตามดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะผมจะบอกว่าวันนี้ผมเตรียมเข้ามาเก็บของครับทุกคนของเยอะมากวันนี้ผมตั้งใจมาช่วงที่ยังไม่มืดนะฮะอันนี้เป็นตึกร้างที่ยิงยาวมาตั้งแต่ยุค90แน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แมสกับถุงมือนะครับเดี๋ยวเราจะรื้อค้นกันวันนี้ไม่ได้เอาหน้ากากมาวันนี้เราใช้เป็นแมสกับตัวแว่นนะครับเดี๋ยวขอใส่นิดนึงนะครับผมแว่นนี่เราเอามากันฝุ่นนะครับโหเป็นสถานที่ที่ขนาดตอนมาช่วงแบบพระอาทิตย์ขึ้นนี่ยังหลอนเลยทุกคนงานแผงที่ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวผมเจอเนี่ยผมมองด้วยตาเปล่าผมเจอแล้ว1ชิ้นตอนนั้นน่ะที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับเพื่อนๆบอกว่าน่าจะเอากลับมาด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็หายากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ฮะทุกคนเนี่ยผมเจอเบเบดยักษ์เว้ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยคือมันเป็นยุคสมัยแบบว่าประมาณปี2000ได้มั้ยเนี่ยเบเบดยักษ์นะฮะค่อนข้างจะมีเรื่องราวดีๆเยอะนะเอาวางไว้นี่นะครับโอ้โหใส่ทีล้มเลยเว้ยนี่ไงมันเป็นงานแผงบิดอะไรสักอย่างครับทุกคนเห็นป่ะน่าจะเป็นเตียงโต๊ะตู้อะไรสักอย่างครับใส่ไม่ได้อีกนะครับเอาวางกองไว้เป็นจุดๆก่อนแล้วกันนี่เป็นม้วนวิดีโอครับมีเรื่องราวความทรงจำแน่นอนเหมือนเป็นแบบของเล่นเศษอะไหล่ต่างๆนะฮะนี่เว้ยอันนี้มันเป็นงานแบบบัตเก็ตป่ะใช่ป่ะเก็บไว้ตรงนี้นี่เป็นไข่ไดโนเสาร์โหนี่ของเล่นเพียบเลยอ่ะนี่เป็นหุ่นประกอบอะไรสักอย่างครับเก็บไว้ก่อนเป็นงานแผงนี่นกฮูกอะไรไม่รู้อ่ะดูดิเห็นป่ะนี่ฮะทุกคนไม่รู้เป็นงานอะไรอ่ะ Make in China นะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่ไงเบเบดนี่ฮะบอกเลยว่าเป็นเบเบดนะครับเฮ้ยนี่ตุ่นอะไรวะดูดินี่ฮะเหมือนเป็น SD Gundam อะไรสักอย่างเห็นไหมทุกคนเนี่ยเอาไว้นี่ก่อนโอ้โหมีรถด้วยว่ะไม่แน่ใจว่ารถอะไรนะฮะแต่เนี่ยเป็นหุ่นประกอบหุ่นยนต์แน่นอนโอ้โหนี่เหมือนปืนอะไรไม่รู้คือมันเป็นแบบงานประกอบทุกคนงานประกอบครับแต่มันเป็นแบบเหมือนแยกชิ้นส่วนไปหมดแล้วเกมแบบเดินหมากรุกอะไรสักอย่างเนี่ยเดินเกมกระดาษอะเกมกระดานนะทุกคนเอามารวมๆไว้ก่อนมือถือนี่ไงจินนี่โอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนเป็นตัวญี่ปุ่นอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนนะครับขอวางเอาวางไว้นี่ก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูดิทุกคนเป็นงานเสร็จเล็กเสร็จน้อยครับเนี่ยเสร็จเล็กเสร็จน้อยเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเป็นพวกของเล่นงานเศษงานอะไหล่อะไรพวกเนี้ยเยอะว่ะโอ้โหเยอะนะเนี่ยหาก่อนเจอตุ่นอีกแล้วเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะขอไปล้างน้ำแล้วขอดูให้ชัวร์ๆก่อนตอนนี้เราได้2ตัวแล้วนะฮะตุ๊กตุ่นนะครับ
ผมว่าใต้เนี่ยเพียบฟาดเรียบเจอแล้วนี่ไงทุกคนน่าจะเป็นทามิยาครับน่าจะเป็นยุคเลสโกป่ะใช่ป่ะแต่สปอยเลอร์มันไม่มีแล้วมันหายไปนะเดี๋ยวเราหาสปอยเลอร์กันนิดนึงเนี่ยทุกคนดูดินี่นะฮะโอ้โหเหมือนรถเลสโกเลยดูเห็นป่ะสวยอ่ะงานสวยอยู่นะงานสวยอยู่ทุกคนอย่ามีใครจำสแกนนุ้ยกำลังหาเพลินๆนี่แท้ออกมาตกใจนะเฮ้ยเราเจอดราก้อนบอลว่ะแป๊บนึงนะโอ้โหมีนี้ด้วยทุกคนปิกาจูปิกาจูเป็นปูนพลาสเตอร์นะปูนพลาสเตอร์อันนี้ขอผ่านก่อนนะครับแต่เราเจอนี่ทุกคนอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับงูคุณนะครับนี่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้การ์ดอะไรวะขอดูนิดนึงทุกคนดราก้อนบอลตอนเด็กครับดราก้อนบอลตอนเด็กดูดิแต่ว่ามันเป็นแบบเปลือกอะไรเปลือกขนมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูดิเห็นป่ะสวยอ่ะอันเนี้ยวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวขอไปตั้งสติที่บ้านก่อนแล้วก็ขอพิจารณาว่ามันงานอะไรนะฮะเยอะเยอะเยอะหัวหุ่นยนต์แล้วหนึ่งหัวหุ่นยนต์อันนี้ตัวอะไรวะดูดิเห็นป่ะหัวอะไรวะโหยประกอบเป็นแบบหุ่นยนต์ได้หมดเลยเป็นงานเศษทุกคนดูดิเศษหมดเลยเฮ้ยน่าจะมันว่ะที่เนี้ยบอกเลยมีรถเต่าด้วยหาต่อเหมือนเป็นแบบเขาเรียกแบบเป็นหุ่นยนต์เนี่ยแล้วแบบเป็นเศษๆทุกคนนี่ไงเนี่ยแบบเนี้ยเป็นงานแบบอะไรอ่ะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของไทยของญี่ปุ่นของจีนอะไรไม่รู้เลยนะฮะตอนนี้เราเน้นหาครับหาอย่างเดียวหาก่อนโหยตะปูฝุ่นไม่กลัวครับตอนนี้ปิดมาอย่างดีเนี่ยเป็นแบบเหมือนช่วงตัวต่ออะไรสักอย่างนะเป็นต่อแบบต่อตัวต่อแขนอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้เพียบเลยว่ะจริงๆถ้าแบบเก็บดีๆนี่โคตรเยอะเลยนะดูดิเนี่ยอะไรเลโก้เหรอเลโก้ตอนไหนอะโอ้โหเก็บไว้ก่อนนี่อะไรวะเฮ้ยนี่มันคุ้นๆลูนี่ตูนเหรอทีนี่ตูนป่ะใช่ป่ะเฮ้ยได้อยู่อันนี้ยุคสมัยอยู่นะนี่ไงเราเจอเหรียญแล้วอันนี้เหรียญดิจิมอนครับเหรียญตัวต่อดิจิมอนนะนี่ฮะหาต่อโหยที่นี่ก็ของดีนะดูดิอะไรวะเนี่ยหาครับโหยเศษอะไรเพียบเลยอ่ะเนี่ยเป็นเท้าหุ่นยนต์ทุกคนนี่ฮะผมดูยังไงก็เป็นเท้าหุ่นยนต์นะโหไม่น่าแบบเละเทะขนาดนี้มากแบบเสียดายอ่ะทุกคนถ้ามันอยู่ครบเป็นตัวนี่แบบเป็นอะไรที่ว้าวมากอ่ะเออผมบอกเลยว่าว้าวนะครับนี่เหมือนแบบมาเหยียบกันมาอะไรกันจนแบบเละเทะอีกซัมเดย์นะครับโต๊ะยังโคตรคลาสสิกเลยทุกคนดูอุลตร้าแมนทุกคนมาทำอะไรกันเนี้ยมาทำอะไรกันเนี้ยนี่ไงนี่มันที่ปั่นเบเบดนี่หว่างานแบบงานแผงสมัยก่อนอะใช่ป่ะแล้วนี่เป็นเฮ้ยเหรียญดิจิมอนว่ะเหรียญดิจิมอนตัวอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจงานฟิโตเล่ป่ะโหงานอะไรเพียบฟาดเรียบแน่นอนตังปอน
สติกเกอร์ปังปอนครับสติกเกอร์ปังปอนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่อะไรวะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมมีกุญแจมอไซค์ด้วยว่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยนี่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 หุ่นยนต์หุ่นยนต์แน่นอนทุกคนดูดิเห็นป่ะนี่ฮะใครรู้ช่วยบอกทีคืออะไรนะครับนี่ฮะหุ่นยนต์แน่นอนนี่งานแผงบ้านอะไรสักอย่างโอเคทุกคนเราได้ขนาดนี้แล้วนะนี่เราได้ขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราหากันต่อเลยนะครับสำหรับสถานที่อย่างนี้นะของดีของเด็ดทั้งนั้นนะครับนี่อะไรอะอะไรไม่รู้แต่หักอะแตกเละเทะเลยดูดิเสียดายว่านี่ฮะนี่เหมือนเป็นเครื่องบินอะไรสักอย่างนะเนี่ยอันนี้เบเบดแน่นอนนะครับโอ้โหเต็มไปด้วยเรื่องราวของความทรงจำแน่นอนนะครับนี่อะไรวะเหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์อะไรอ่ะเป็นหุ่นยนต์ทุกคนเออเป็นเฮลิคอปเตอร์หุ่นยนต์อะไรสักอย่างนึงนะครับนี่อะไรอ่ะโฮโนนาโคอะไรคือโฮโนนาโควะนี่แค่ด้านนอกนะทุกคนเรายังไม่ได้เดินเข้าไปด้านในเลยเนี่ยฮะเป็นอะไหล่หุ่นยนต์หมดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยงานแผงแสดงว่าเด็กบ้านหลังนี้คือแบบชอบต่อตัวต่อมากนะฮะตัวต่อที่เป็นแบบแนวหุ่นยนต์เนี่ยทุกคนขอไปดูด้านในหน่อยนะครับโอ้โหด้านนอกนี่น่าจะรื้อกันต้องรื้อกันเยอะเลยทุกคนนี่ฮะโอ้โหทุกคนดูดิเห็นป่ะนี่เป็นห้องในตำนานเลยนะผมบอกเลยมีอะไรบ้างวะอะไรวะเนี่ยอาริสตันครับนี่เป็นตู้เย็นยี่ห้ออาริสตันเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงตู้เย็นเอาไว้ก่อนตู้เย็นยี่ห้ออาริสตันนะครับอะไรวะเนี่ยเก๊อะไรสักอย่างทุกคนซึ่งเปิดแบบนี้เนี่ยวางไว้ที่ก่อนโอเคกระป๋องส่งกระป๋องสีนะเฮ้ยผมเจอนี่ว่ะดูดิอันนี้คุ้นๆละอันนี้คุ้นๆละอันนี้เหมือนเป็นรถไฟฟ้านะแบบว่าเป็นรถรางไฟฟ้าอันนี้เป็นเฮ้ยเป็นเครื่องบินแบบแปลงร่างได้เว้ยแต่ปีกหักโอ้โหเสียดายว่ะดูดิเป็นงานอะไหล่ได้นะหูปีกหักอ่ะทุกคนโอ้กระป๋องกระแป๋งอะไรเอามาใส่ก่อนดิโอ้ยนี่ตะกร้าเราใส่ตะกร้านี้นะนี่ๆวางไว้นี่ก่อนโหยลื้อกันต่อใครช่วยดูด้วยนะครับว่าเจออะไรที่แบบผมมองข้ามไปหรือเปล่านะหืมนี่คือยุคสมัยเลยอ่ะบอกเลยว่ายุคสมัยครับลื้อกันมันน่ะนี่อะไรวะพลังไทยอะไรนะฮะออกกันออกไปก่อนดูดิอะไรวะเนี่ยทุกคนผมว่าผมเจอรางแบบรางปริศนานะฮะนี่เป็นรถรางสมัยก่อนโอ้โหแสดงว่าต้องเป็นบ้านที่มีฐานะมากทุกคนนี่ฮะโหอันนี้เหนียวเลยโยนทิ้งก่อนนี่ฮะทุกคนเป็นรางรถทุกคนแล้วก็จะเป็นรถแบบว่าต่อกันนะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยโหอันนี้ผมอยากได้ว่ะแต่ว่ามันไม่อยู่ตัวแล้วทุกคนมันเหมือนมันกรอบอะใช้งานไม่น่าได้แล้วนะครับโอ้โหแล้วมีโดเรมอนด้วยเป็นเปลือกโดเรมอนนะโดนปลวกแทะหมดแล้วทุกคนไม่เหลือครับตรงนี้ไม่เหลือโอ้โหโอ้โหนี่ฮะอังโตเตโมไดซึกิโหแล้วนี่ห้องน้ำทุกคนฝุ่นคลักผมบอกเลยอะไรเนี่ย
กระป๋องอะไรวะเฮ้ยเหมือนกระป๋องแบบขนมเปี๊ยะที่ไปเจอที่ร้านขายยาจีนงานนี้สบายแล้วเราใส่ของเล่นเข้าไปในนี้นะครับเออโอ้โหเดี๋ยวนะเราเจออะไหล่แขนครับของตัวอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ไม่แน่ใจใส่ไว้ก่อนเฮ้ยกระป๋องกระแป๋งเยอะว่ะเห็นป่ะค่อยๆค้นไปค่อยๆค้นไปทุกคนนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหน้องมาอยู่เลยตรงนี้ทุกคนน้องกระต่ายน้องกระต่ายครับน้องกระต่ายในวันวานโอ้โหมาอยู่เลยตรงนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยสิงสยามอะไรวะคือการวาดคือโคตรคลาสสิกเลยดูดิเห็นป่ะของอาจารย์โต๊ดป่ะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ไม่น่าใช่นะดูดิเป็นหนังสือการ์ตูนน่าจะเล่มระบาดป่ะสมัยก่อนแล้วเนี่ยหนังสือเพียบเลยเห็นป่ะตรงนี้หนังสือเพียบเลยอ่ะนี่ฮะนายกล้วยไม้นะเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้เด็กว่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวได้รู้เรื่องเดี๋ยวก่อนตรงนี้เด็ดโอ้โหนี่แบบคือเป็นที่เด็กอยู่จริงๆอ่ะผมบอกเลยไม้โกอี้นะตรงนี้โกอี้โอ้โหน้องตุ๊กตาช้างแป้นๆโคตรร้อนเลยมีตาด้วยทุกคนเราอาจจะเจอตุ๊กตาช้างตัวนี้ก็ได้นะคราวที่แล้วอะแต่ไปวางอยู่ตรงนู้นป่ะไม่น่าเป็นไปได้ว่ะย้ายมาตรงนี้ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอโหยทุกคนเราว่าตรงนี้มันดงของเล่นชัดๆเลยอะแป๊บนึงวางไว้ไหนได้บ้างวะตรงนี้โหเฮ้ยนี่มันดงของเล่นนะเว้ยแป๊บนะแป๊บก่อนจะเจองูแล้วกันตอนนี้เราเจอจิ้งจกเว้ยหัวผงกจะกินแมลงเดี๋ยวเราเอาหลอดนีออนออกไปก่อนครับโอ้ยหลอดนีออนเยอะว่ะมีสายบัตรกีด้วยนะครับตุ๊กตาอะไรวะเนี่ยแฮมทาโร่นี่ฮะยุคสมัยนะฮะซีดียังอยู่โอ้โหเฮ้ยนี่คือแบบบริเวณที่ปลวกกินนะครับโหยคมนะเนี่ยทุกคนคมใช้ได้อะไรวะเนี่ยเหมือนตัวแบบทามิยาเลยอ่ะเนี่ยลูกแก้วนี่ฮะเป็นลูกแก้วครับโอ้โหคือฝุ่นเยอะมากทุกคนนะครับเราเจอขาส่วนขาแล้วมันคืออุลตร้าแมนป่าวะไม่แน่ใจอ่ะทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันเป็นขาของอะไรอ่ะอย่าบอกขาแบบตุ๊กตาผีนะเว้ยตกใจนะผมบอกเลยเนี่ยมีเมโลเดียนตรงนี้ทุกคนโอ้โหเมโลเดียนดูดิบ่งบอกยุคสมัยแน่นอนตั้งแต่พ.ศ.อะไรวะโคโดโม2539ครับยุค2539นะเฮ้ยนี่ที่ใส่เมโลเดียนทุกคนนี่ไงซูซูกิเมโลเดียนเหมือนเราเคยไปเจอมานะเห็นป่ะอันนี้ปอกดาบนะครับเด็กๆเขาเล่นกันนี่รางอีกแล้วเห็นป่ะเห็นรางไหมโอ้ยอย่ามาลื้อไปลื้อมาเจอตลับแฟมิคอมนะครับหานะ
เอาตุ๊กตาถ่ายเลยขอเกียร์ตุ๊กตากระต่ายเฮ้ยสงสัยน้องชอบตุ๊กตากระต่ายครับทุกคนเออดูสิมีอะไรมีอะไรวะนี่เป็นเหมือนอะไรอะไรสักอย่างส่วนขาครับนี่ฮะได้เรื่องแล้วเราได้ของคุยแล้วครับเอ้าปอกปืนปอกปืนก็มีกระบอกไฟฉายใช่ปะมีตาหลิวเฮ้ยมีรูปว่ะเฮ้ยนี่คือรูปน้องที่อยู่ข้างในเฮ้ยใช่เลยอะทุกคนงานศพครับรูปงานศพทุกคนอันนี้เป็นรูปงานศพของใครไม่รู้ของน้องเขาเปล่าไม่รู้นะไม่รู้น้องเสียชีวิตไปยังนะไม่แน่ใจครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ประวัติจริงไปเอาของน้องเข้ามาวะดูสิหอยสังเฮ้ยอย่ามีเสียงอะไรนะอย่ามีเสียงอะไรนะเว้ยผมว่าผมเจออะไรสักอย่างนึงนี่ฮะยาสีฟันครับเป็นแปรงสีฟันแบบไหนทุกคนช่วยดูหน่อยนะนี่ฮะเป็นแปรงสีฟันแบบเป็นจรวดอวกาศครับเนี่ยเป็นจรวดอวกาศเก็บไว้ก่อนแปรงฟันของน้องเขาน้องเขาไปงานศพหรืองานศพน้องเขาวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีเบเบดนะตอนนี้โหขอดูนิดนึงนะครับอะไรวะเนี่ยที่รองแก้วโอ้โหเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยเข้ามาทำอะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์มากผมบอกเลยช่องผมจะฮาร์ดคอร์ไปไหนวะผมเจอแล้วทุกคนอุลตร้าแมนแน่นอนอุลตร้าแมนแน่นอนครับหาหัวเถอะหัวอยู่ไหนมีตัวมีแขนมีขาอันนี้หัวเหรอมีไม้บรรทัดครับทุกคนโหยเดี๋ยวนะนี่เครื่องอะไรวะเหมือนเครื่องอ่านซีดีดีวีดีอะไรสักอย่างนะครับโหห้องนี้เต็มไปด้วยความทรงจำว่ะทุกคนห้องนี้เต็มไปด้วยความทรงจำแน่นอนนะครับมีม้งมีม้าทุกคนโอ้โหนี่งานแบบงานเก่าอ่ะแต่ว่าเป็นงานแผนไทยนะครับลิควิดเหรอโหลิควิดเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนวะดินสอใส่เปลี่ยนไส้ของเยอะว่าฮาร์ดออฟมากนะครับฮาร์ดออฟสุดๆหรือของเก่าโอ้โหจินนี่มาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ว่าซันโยนี่ไงเครื่องทำน้ำอุ่นซันโยครับทุกคนเห็นเปล่าเฮ้ยผมเจอการ์ดยูกิแต่เป็นก๊อปปี้ครับการ์ดยูกิก๊อปปี้ได้เรื่องแล้วแถวเนี้ยสุดแน่แข่งกับเวลาหน่อยแข่งกับเวลาหน่อยโอ้นี่หนังสือแน่นอนหนังสืออะไรโดเรมอนทุกคนฟูจิโอครับทุกคนโดเรมอนเฮ้ยยังดีอยู่เลยว่ะเอาเดี๋ยวนะ
อะไรอ่ะแอสตินพาวเวอร์โกเมมเบอร์นะฮะพยัคฆ์ร้ายทะลึ่งแรงครองโลกทะลึ่งแรงครองอันดับหนึ่งด้วยนะครับทุกคนอันนี้ใช่เลยใช่เลยใครเคยผ่านมาบ้างทุกคนเห็นว่าเด็กผู้หญิงสมัยก่อนนะทุกคนต้องได้เล่นนะครับนี่อะไรอ่ะนี่ไงอุลตร้าแมนคอสมอสครับทุกคนนะครับโหยสีโคตรหนักสีทนได้นี่ฮะดาบดาบอะไรซูเปอร์ซามูไรนะครับดาบซูเปอร์ซามูไรหากันต่อโหเจออีกแล้วอะดูดินี่ฮะเป็นแผงเล่นรถไฟฟ้าครับบ่งบอกยุคสมัยมากโหขวดสไปซ์แบบนี้ไม่เห็นมานานแล้วทุกคนเห็นปะเนี่ยขวดสไปซ์แบบนี้ผมไม่เห็นมานานแล้วนะโอเคมาหาของโดยเฉพาะเลยวันนี้ครับนี่ฮะเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนี่ฮะส่วนหุ่นยนต์นะไม่รู้ว่าส่วนไหนเก็บไว้ก่อนโหอันนี้เราลื้อออกได้ป่าววะโหขวดโค้กทุกคนนี่ฮะขวดโค้กในตำนานหากันก่อนนะครับตอนนี้นี่มันเฮ้ยคุณคุณนะอันเนี้ยขวดไวตามิ้วจูลี่แคคเกอร์เฮ้ยผมเจอหน้ากากว่ะดูดิหน้ากากมดแดงนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยดันนะครับหน้ากากวันนี้ที่ไวเจ้านะครับที่ใส่น้ำชาแล้วนี่เหมือนเป็นของเล่นอะไรสักอย่างครับเป็นเหมือนจุดดีดตัวนะครับมีอะไรตรงนี้มั้ยโหยผมก็ละเอียดเกินจินนี่นี่อะไรอ่ะโคโดโมทุกคนเป็นเหมือนที่ห้อยยาสีฟันป่ะไม่แน่ใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดสินใจอีกทีนะครับเริ่มมองไม่ค่อยเห็นโอเคเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับนี่ฮะโหเป็นเศษของเล่นทุกคนนี่ฮะผมบอกเลยเป็นเศษของเล่นนะอันนี้เป็นอดีตวานๆนะครับของบ้านหลังนี้นะที่เคยอาศัยอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขอดิวนะครับมันเป็นเศษเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะทุกคนนะครับเนี่ยหุ่นยนต์ประกอบร่างอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยก็ใส่ตะกร้าไว้นะครับผมเจอการ์ดอะไรไม่รู้ครับของดราก้อนบอลนะครับใส่ตะกร้าไว้ก่อนเดี๋ยวไปคัดเลือกกันอีกทีว่ามันเป็นงานอะไรยังไงนะครับงานอะไรแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยดูดิเห็นป่ะใช้ได้เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับนานละเฮ้ยนี่มันเหมือนเพชรเลยอ่ะดูดิแต่หัวมันหายไปแล้วดูเห็นป่ะเพชรนะเนี่ยที่หมุนเบเบดเลยเนี่ยเฮ้ยสแตมป์เซเว่นยุคแรกสแตมป์เซเว่นยุคแรกครับเก็บไว้ขาอะไรก็ไม่รู้เจอขาโคตรเยอะเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะก็จี้เหรอก๊อตจี้เสียบดินสอทุกคนแท่นยิงอะไรสักอย่างครับเหมือนเป็นแท่นยิงอะไรสักอย่างอ่ะทุกคน
เก็บไว้ก่อนคือเพื่อนๆที่เกิดมาสมัยยุคนี้นะยุคที่ตรงกับที่ผมหาอยู่นะทุกคนช่วยบอกด้วยนะว่าผมเจอกับอะไรนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับขอเก็บไว้ก่อนเป็นงานอะไรนะเป็นของเล่นงานอะไรหมดเลยเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นขานู่นนี่นั่นนะทุกคนเออเนี่ยเป็นหัวอะไรสักอย่างหุ่นยนต์เนี่ยเผลอๆผมเอาไปเนี่ยประกอบเป็นหุ่นยนต์ได้เลยนะแต่ผมเก็บก่อนเก็บซากหาก่อนอาจจะขาดชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยนะฮะเนื่องจากเยอะมากนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเยอะจริงๆนะครับนี่อะไรวะใครเอามาทำอะไรนี่ฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะคิงกาแมนนะครับทุกคนนี่คือยุคของเขานะครับสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับนี่อาราเล่นะดร.สลัมกันหน่อยอาราเล่นี่ฮะผมจะให้ดูนี่แผ่นลิขสิทธิ์เลยนะครับตาดาตาดาดาต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 าคิตาเซคิตาเซอาราเล่จ้าอึงใช่เลยเนี่ยมีเทปพงเทปเพลงด้วยทุกคนเห็นไหมเทปอะไรวะ50บาทนี่ฮะเทป2ภาษาอังกฤษเหรอดูดิเทปเพลง2ภาษาอังกฤษป่ะอันนี้บัตรต่ออะไรไม่รู้อะโหคือยิงยาวมากทุกคนนะครับตอนนี้ก็โคตรเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากแล้วนี่ใครมานอนวะมานอนอะไรตรงนี้เนี่ยเหมือนแบบกั้นไว้ให้นอนเลยดูดิเห็นป่ะเหมือนมีคนจรมารีบมูฟดีกว่าผมมูฟดีกว่าครับเริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนสถานที่แห่งนี้นะต้องบอกว่าผมเคยมาเจอเงาปริศนาที่บ้านหลังนี้นะเพราะฉะนั้นผมไม่ขออยู่ดึกชุดนี้นะที่ผมว่าจะเอากลับไปเช็คดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะนี่เป็นตะกร้าของเล่นเลยเป็นอะไหล่ของเล่นละกันนะครับเรียกว่าอะไหล่ของเล่นโอเคเดี๋ยวเราต้องมูฟออกด้านบนนะครับอะไรอยู่เนี่ยอะไรอ่ะกัปตันอเมริกาทุกคนโอ้โหเฮ้ยกัปตันอเมริกาว่ะมาอยู่เลยตรงนี้วะวันนี้การมาหาขุมทรัพย์นะครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ใกล้มืดแล้วนะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วแต่จริง6โมงกว่าก็ยังแดดเปรี้ยงอยู่นะแต่ว่าบริเวณในบ้านเนี่ยค่อนข้างมืดแล้วเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับยังไงผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฮะหากถูกใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับการมาหาขุมทรัพย์ในบ้านร้านต่างๆนะครับทุกคนวันนี้ผมเจอนี่เพียบเลยทุกคนเพียบเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวความทรงจำของพวกเรานะที่เคยมีกับสิ่งของพวกนี้ในอดีตนะครับแล้วก็เป็นภาพความทรงจำของใครหลายๆคนนะแต่ผมเชื่อว่าสถานที่อย่างนี้อาจจะเป็นเจนซัตนะฮะก็คือไม่ใช่เจนของยุค90ที่เจอมานะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไปเลยเว้ย